ระหว่างการร่วมประชุมค่ะกับสภาความมั่นคงแห่งชาติเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นํารัสเซียระบุว่ารัฐบาลกําลังพิจารณาปรับ แก้กฎและเงื่อนไขการใช้อาวุธนิวเคลียร์โดยรัสเซียอาจจะพิจารณาว่า<ม>การโจมตีด้วยอาวุธทั่วไปจากประเทศที่ไม่มีนิวเคลียร์แต่ได้รับการสนับสนุนจากชาติผู้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ถือว่าเป็นการโจมตีร่วมกันโดยการพิจารณาแก้ไขนี้ยังรวมไปถึงความเป็นไปได้ในการใช้อาวุธนิวเคลียร์เมื่อตรวจพบการส่งขีปนาวุธ อากาศยานและโดรนจำนวนมากเข้าสู่ดินแดนที่กำลังสร้างภัยคุกคามร้ายแรงต่ออธิปไตยรัสเซียความเห็นดังกล่าวของปูตินนะคะถูกมองว่าเป็นการขู่ใช้อาวุธนิวเคลียร์ในยูเครนซึ่งเป็นประเทศที่ไม่ได้มีอาวุธนิวเคลียร์แต่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐและชาติพันธมิตรอื่นๆที่ครอบครองอาวุธชนิดนี้เช่นเดียวกัน ในเวลาเดียวกันค่ะผู้นำของยูเครนโวลเดเมียเซเลนสกี ky, ได้ขึ้นเวทีประชุมสมัชชาใหญ่สัประชาชาติเขาระบุนะคะว่ารัสเซียกำลังใช้ข้อมูลจากดาวเทียมเพื่อวางแผนโจมตีโรงงานไฟฟ้าดิวเคลีย์ในยูเครนซึ่งอาจจะทำให้เกิดหฮยนะดิวเคลียตามมาและยังสามารถป้องกันได้ถ้านานาชาติร่วมมือกันในการเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียค่ะ โดยเมื่อเดือนที่แล้วทบวงการพลังงานปรมานูระหว่างประเทศออกรงเตือนนะคะว่าความปลอดภัยที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาโปเิเซียซึ่งอยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียกำลังย่ำแย่ลงเรื่อยๆหลังเกิดการโจมตีใกล้กับบริเวณที่ เป็นสะพ่นละอองน้ํานะคะซึ่งมีความสําคัญมากๆสําหรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และห่างจากระบบไฟฟ้าแรงสูง so, เพียงแห่งเดียวที่เหลืออยู่ mm hmm. เพียง100เมตรเท่านั้นค่ะ mm hmm.